ที่สุดครับเมื่อวันที่3ใช่มั้ยครับครับวันนี้มันตั้งแต่เดิมนั่นก็คือแต่ขอประมาณใช่ครับครับทั้งจังหวัดนะครับรัฐบาลยัง 4,000 คนเป็นคณะเรือนกองทัพ 9,550 เป็นผู้นำคนไทยการที่พกเรือนท่านการ 1,479 4,700 เจ็ดวันเท่านั้นหมายถึงครับในไหนผมก็เป็นคนแก่ตะวันแก่พ่อพาเนาะน้ำมันต้องมีมาทุกปีเลยครับผมคิดว่าวันหนึ่งแก่พ่อพาทำไมไม่ทำฝ่ายน้ำล้นที่ไม่มั่งน้ำจะรอการไหลหน่อยวันนี้มันไหลมาเร็วจังเลยวัดกันไม่ค่อยจะไหวก็เคยคิดทุกปีครับเลยก็เลยท่านว่าฝ่ายน้ำช่วงๆก็อาจจะบรรเทาในการไหลน้ำได้เยอะและอย่างหนึ่งในวิถีของตะบนแก่งตะพาก็เกิดขึ้นกับมาเพราะวิถีแก่งตะพาไม่เคยมีน้ำแห้งไม่เคยมีน้ำประปาที่อยู่ไม่ได้แต่วันนี้มันไม่มีน้ำประปาที่อยู่สาเหตุเพราะน้ำมันแห้งเวลาหนึ่งก็จะทำฝ่ายจะรอน้ำได้ติดขัดครับท่านติดขัดเรื่องคนเจ้าท่าว่าไปอยู่แบบที่ถูกต้องเกี่ยวยังไงไงขอเรียนท่านรัฐมนตรีเราไปเสนอให้หน่อยนะครับว่าชาวตะบนแก่งตะพายังมีปัญหาเรื่องน้ำในฤดูและที่เราก็หน้าร้อนนะครับที่มีน้ำหรือพวกป่าท่านขอเรียกว่าที่จะทำปฏิบัติหน้าที่คืออะไรแต่ถ้าผมที่จะทำนะครับ